คุณสะระวังเทียนทองซึ่งเป็นแม่บ้านของพักค่ะก็คือเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะเจ้าตัวแสดงความมั่นใจหลังจากที่อุ้งอิงคือแพทองทานนั้นขอให้สะสะเพื่อไทยเนี่ยนะคะเข้าใจนายกรัฐมนตรีเศรษฐาในการตั้งวิสุนุมานั่งที่ปรึกษาว่าจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้อีกแล้วก็ไม่มีคลื่นใต้น้ําบอกตอนนี้บอกว่าสนใจเรื่องของความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าเรื่องอื่นมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าทามาเนี่ย ทำทำหน้าที่เนี่ยนะคะ เข้ามาทํางานเนี่ยทำหน้าที่ในการมาดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่มาดูแลเพื่อความอยู่รอดของพักของตัวเองหรือว่าความไม่สบายใจอะไรต่างๆนะคะคุณสะระวงเทียนทองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวแพรทองทานจินวัฒหัวหน้าพักที่ได้พูดกับสสในที่ประชุมพักนะคะวันที่4มิถุนายนโดยบอกว่าขอให้เข้าใจเรื่องที่นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง,งนายวิสุเคือเรือง,งามเป็นที่ปรึกษาของนายกคุณสะระวังบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่มีใครมีปัญหา มีแค่นายเลิศศักด์พัฒนชัยกุลสสจังหวัดเลยค่ะที่เขาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กในประเด็นที่เคยอภิปรายในวิณุไว้ในสภาในสมัยที่เพื่อไทยเป็นพักฝ่ายค้านคุณสะราวุบอกวันก่อนเนี่ยตรงก็ได้พูดคุยกับนายเลิศศักด์แล้วซึ่งก็บอกว่าไม่มีปัญหาการแต่งตั้งนายวิษณุแค่ออกมาแสดงจุดยืนเท่านั้นแต่หากเป็นการตัดสินใจของนายกเศรษฐาคนในพักก็ไม่มีใครมีปัญหา พระถามว่าแล้วที่ว่านางสาวแพรทองทานเนี่ยพูดในที่ประชุมพักไม่มีสาสาแสดงท่าทีไม่พอใจอะไรใช่หรือไม่คุณสะรวงวงก็ตอบเลยบอกว่าไม่มีและนางสาวแพรทองทานก็ไม่ได้พูดอะไรที่ต้องบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนตัวเองแค่พูดในหลักการว่าทุกอย่างหากเราไม่ไปด้วยกันไม่ไปทางเดียวกันและถ้ามีปัญหาแค่เรื่องการแต่งตั้งคนรัฐบาลก็จะสั่นคลอน หากรัฐบาลสั่นคลอนพักก็สั่นคลอนเช่นเดียวกับพักร่วมรัฐบาลพักอื่นๆย้ําว่าไม่ได้มีอะไรในเสรษฐาเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติจึงแต่งตั้งขึ้นมาก็เท่านั้นเองส่วนที่ว่านายวิษณุเนี่ยน,นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าหากมีคนไม่พอใจเรื่องการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่อยู่ก็ได้ นายสรงบอกว่าเห็นใจแล้วก็เข้าใจในวิษณุจริงๆนายวิศณุก็ไม่จําเป็นต้องมาอยู่ในจุดนั้นก็ได้แต่จากที่ตนเองฟังสัมภาษณ์นวิษณุก็บอกว่าหากเห็นว่าท่านยังเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อยู่ก็จะมาช่วยแต่หากมีปัญหาท่านก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ซึ่งในพักก็ไม่ได้มีปัญหาพอถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีสอสอพูดถึงเรื่องนี้อีกคุณสรงบอกไม่มี พอผู้สืข่าวถามย้ำไปอีกว่าแล้วจะไม่มีคลื่นใต้น้ำรอกระทบที่หลังด้วยใช่หรือไม่คุณสรรวนก็ตอบหนักแน่นบอกไม่มีแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยคุยกับสสหลายคนตอนนี้เขาก็ห่วงเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นเลยค่ะ